มาติดตามสถานการณ์น้ำที่จังหวัดนครสวรรค์กันต่อนะคะที่อย่างตอนนี้ค่ะนุ้ยอยู่ที่สถานีวัดน้ำ C2 นครสวรรค์ค่ะอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นด้านหลังของนุ้ยนะคะก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะจะเห็นได้ว่ามีปริมาณน้ำที่ค่อนข้างเพิ่มสูงขึ้นจากเมื่อวานนี้นะคะสังเกตได้จากเสาวัดระดับน้ำด้านหลังของนุ้ยนะคะก็จะเห็นได้ว่ามาตรวัดระดับน้ำตอนนี้น้ำเริ่มที่จะปริ่มแล้วค่ะทำให้วันนี้มีน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาที่สถานีตรวจวัดน้ำ C2 นครสวรรค์อยู่ที่ 1,227 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะก็ส่งผลให้เขื่อนเจ้าพระยาวันนี้จะต้องระบายน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาจจะได้รับผลกระทบด้วยค่ะก็อย่างเช่นที่ตำบลหัวเวียงที่นุ้ยได้โทรไปสอบถามกับผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ก็บอกว่าเช้าวันนี้อาจจะมีน้ำเนี่ยเริ่มที่จะทะลักเล็กน้อยนะคะเข้าใต้ถุนบ้านเท่านั้นเองค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เป็นปัญหาค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้นุ้ยอยู่ที่นครสวรรค์เดี๋ยวเรามาพูดคุยกับผอ.โครงการชลประทานนครสวรรค์นะคะผอ.วิสารกันค่ะถึงเรื่องว่าตอนนี้น้ำเหนือทั้งสุโขทัยเองพิจิตรเองที่จะต้องไหลผ่านนครสวรรค์เองตอนนี้นครสวรรค์มีศักยภาพในการรองรับน้ำเหนือเหล่านั้นยังไงบ้างพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับสถานการณ์น้ำของจังหวัดนครสวรรค์นะครับต้องที่เป็นจุดที่วัดน้ำใหญ่ๆของเราก็คือสถานีวัดน้ำเจ้าพระยาของ C2นะครับที่เราเรียกกัน C2เนี่ยวันนี้ปริมาณน้ำเมื่อเช้านี้วัดได้1,227ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในขณะที่ความจุลำน้ำสามารถรับได้ถึง 3,590 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งระดับน้ำในปัจจุบันที่นครสวรรค์เนี่ยระดับน้ำปัจจุบันนี้ยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ5เมตรเศษนะครับแล้วก็ที่ตอนนี้มีแม่น้ำยมกับแม่น้ำน่านมีปริมาณน้ำมากนะครับก็ของเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนทั้งต้นน้ำของแม่น้ำน่านก็มีการปิดเขื่อนไม่มีการระบายน้ำก็เพื่อจะรองรับน้ำจากแม่น้ำยมกับแม่น้ำวังทองแล้วก็แม่น้ำลำน้ำสาขาต่างๆที่ไหลลงมาดันท้ายเขื่อนเนี่ยนะครับจากสุโขทัยจากอุตรดิตถ์จากพิษณุโลกนะครับและแม้แต่พิจิตรซึ่งน้ำหลากลงมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์นะครับก็น้ำช่วงนี้เป็นถือว่าเป็นน้ำแรกน้ำแรกทีเดียวจากพายุโพดูนที่เกิดผลกระทบมาเนี่ยก็ทำให้พื้นที่โดยเฉพาะนครสวรรค์ส่วนใหญ่ก็สภาพน้ำก็สภาพความแห้งแล้งก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีน้ำเพิ่มขึ้นนิดหน่อยในอ่างเก็บน้ำนะครับแต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบจากพายุมากนักนะครับก็มีน้ำท่วมเป็นบางจุดแต่ก็ขึ้นเร็วลงเร็วนะครับส่วนของแม่น้ำน่านเองเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยซึ่งมีน้ำเยอะเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยมีเมื่อเช้าเนี่ยวัดได้917ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีความจุลำน้ำนี่1,570ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็คิดเป็นประมาณ 58% ของความจุลำน้ำเท่านั้นเองซึ่งยังรับน้ำได้อีกเยอะนะครับได้อีกเยอะเลยแล้วอย่างพื้นที่ที่อยู่ริมตลิ่งของนครสวรรค์เองอะค่ะแล้วได้มีการเหมือนไปพูดคุยกับชาวบ้านไหมคะหากมีน้ำเข้ามาริมตลิ่งส่วนใหญ่นะครับก็ได้ให้ทางโดยทางจังหวัดนะครับกับทางปภแล้วทางเราเนี่ยก็คอยให้ข้อมูลเพื่อให้เขาติดตามสถานการณ์น้ำอยู่ตลอดเวลาแล้วก็สำหรับหน่วยงานทั้งท้องถิ่นทั้งท้องที่ก็แจ้งให้เขาทราบทางส่วนมากก็จะเป็นทางโซเชียลนะครับซึ่งจะมีการติดตามกันอยู่อย่างนี้ถ้ามีผลกระทบเขาปุ๊บก็เราก็มีเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือทั้งเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกอะไรต่างเพื่อจะเตรียมไว้ช่วยเพื่อป้องกันบรรเทาที่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะซึ่งคิดว่าขณะนี้ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตครับอย่างหลายภาพที่ยังถือว่าเป็นปกติคนออกมาอาจจะไม่ถึงปี54ไม่ถึงอยู่แล้วครับยังไงก็ไม่ถึงครับยังไม่ถึงครับได้ค่ะนี่ก็คือความมั่นใจของทางผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์นะคะว่าตอนนี้นครสวรรค์เองมีความพร้อมในการรองรับน้ำเหนือที่จะไหลเข้ามาผ่านแม่น้ำในจังหวัดนครสวรรค์นั่นเองค่ะซึ่งขอให้พี่น้องที่อยู่ริมตลิ่งตั้งแต่นครสวรรค์ลงไปก็ขอให้ติดตามข่าวสารนะคะว่าหากเกิดน้ำมีระดับสูงขึ้นหรือว่ายังไงก็ให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ